ยื้อไม่ไหวเลิกกันอีกคู่ธัญญาประกาศเลิกออฟสุพนัทฝ่ายหญิงลั่นเธอคือคนที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้มีข่าวรักรักเลิกๆออกมาให้ได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งสำหรับคู่รักของออฟสุพนัทกับสาวธัญญาอาสยามที่ทุกครั้งก็ลงเอยด้วยการให้โอกาสและกลับมาคบกันเช่นเดิมแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนเส้นทางรัก3ปีไปต่อไม่ไหวแล้วเพราะล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้สาวธัญญาได้ประกาศผ่านทาง Instagram ส่วนตัวประกาศจบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มพร้อมกับแจ้งรายละเอียดว่าก่อนอื่นต้องขอโทษแฟนคลับช่อง AY ทุกคนนะคะที่ไม่สามารถไปต่อกันได้ขอชี้แจงว่าหนูกับพี่ออฟได้มีปัญหาในเรื่องของการผิดสัญญาผิดสัจจะในข้อตกลงที่เราจะไม่ทำในช่วงระหว่างที่คบกันปัญหาเกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมและได้มีการให้โอกาสและปรับตัวกันมา 2-3 เดือนแต่ด้วยความที่หมดความไว้ใจจากการผิดสัญญาและสัจจะและมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งและเราได้ยื้อและปรับตนถึงที่สุดแล้วทั้งตัวหนูเองและตัวพี่ออฟเองก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถไปต่อได้จริงๆหนูจึงตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้เพื่อให้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้ในอนาคตตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูยังพูดคำเดิมเสมอว่าพี่ออฟคือคนที่ดีที่สุดของหนูและพี่ออฟคือคนที่อยู่กับหนูในเวลาที่แย่ที่สุดจับมือหนูไม่ปล่อยและมันจะยังอยู่ในความทรงจำดีๆของหนูตลอดไปขอบคุณกำลังใจและทุกคนที่คอยอยู่ข้างๆเสมอมานะคะจากนี้หนูขอเข้มแข็งและรักตัวเองเดินหน้าทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะซึ่งหลังจากที่ธัญญาได้โพสต์ประกาศออกไปก็มีบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับเธอเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ